สวัสดีครับผมนายเฉยแข็งอ่าวนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับการตกแต่งรถยนต์แอดมินอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเจ้าวิทยุติดรถยนต์หรือว่าจอติดรถยนต์ Sony AS8001 จอติดรถ1ดินรุ่นล่าสุดจากทาง Sony แน่นอนว่าตัวนี้มันมีความพิเศษหลากหลายมากมายเพราะว่าตัวรถยนต์ถ้าหากใครใช้รถยนต์รุ่นเก่าๆหรือว่าปีคล้ายๆกับของแอดมินแบบนี้ในการติดหน้าจอรถนั้นอาจจะมีข้อจำกัดเยอะแยะมากมายเนื่องจากช่องของมันจะเป็นแค่1ดินหรือว่า 1.5 ดินเท่านั้นและตัวนี้ออกมาทำลายข้อจำกัดนี้ได้ดีมากๆเพราะว่าเป็นจอติดรถยนต์แบบ1ดินและก็รองรับการใช้งานทั้ง Android Auto Apple CarPlay หลากหลายมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันทำอะไรกันได้บ้างนะครับในตัวจอติดรถอันนี้ก่อนที่เราจะไปดูข้างในรถที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องของทาง Sony กันก่อนแน่นอนว่าก่อนอื่นเลยคืออยากจะเล่านิดนึงว่าทำไมถึงเลือกตัวนี้ทาง Sony เองนั้นถือว่าเป็นจอติดรถที่ทำออกมาได้ตอบโจทย์กับแอดมินเพราะว่ารถยนต์รุ่นเก่าๆจะมีข้อจำกัดเยอะไม่ว่าจะเป็นช่องที่เล็กหรือว่าจะเป็นบางในเรื่องของการบังช่องแอร์ปุ่มควบคุมแอร์พวกนี้ซึ่งถ้าเป็นจอทั่วไปที่เป็นแบบ2ดินหรือว่าขนาดใหญ่มันจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงคอนโซลภายในตัวรถหรือว่าทำการเจาะเพิ่มแต่รุ่นนี้มันเป็นแค่1ดินเท่านั้นแล้วก็สามารถใช้กับช่องเดิมของตัวรถยนต์รุ่นเก่าๆหลายๆรุ่นได้เลยนะครับไม่ต้องไปแปลงไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนไม่ต้องไปเจาะช่องอะไรจึงเป็นตัวเลือกหลักๆที่แอดมินตัดสินใจเลือกใช้งานตัวนี้แล้วก็อยู่ในราคาที่รับได้ประมาณ 19,000 ถึง 21,000 ในราคาตามท้องตลาดถือว่าโอเคครับใช้งานเพียงพอแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆในเรื่องของตัวกล่องนั้นก็เป็นดีไซน์ภาพรวมทั่วไปของทาง Sony นะครับก็จะมีรูปของตัวหน้าจอรวมถึงการบอกสเปคทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการขนาดหน้าจอทั้งหลายนะครับ 8.95 นิ้วรองรับ Android Auto Apple CarPlay ทั้งหมด HDMI เป็นช่องแบบ1ดินทุกอย่าง Extra Bass ต่างๆก็เป็นฟีเจอร์ของทาง Sony ที่ใส่เข้ามาค่อนข้างครบเลยทีเดียวรวมถึงก็ภาพรวมของตัวกล่องก็จะมีการบอกฟีเจอร์ทั้งหลายนะครับนี่ด้านหลังก็จะบอกการเจาะลึกว่ามันรองรับไฟล์อะไรบ้างนะครับว่าจะเป็นไฟล์แฟลกต่างๆหรือว่าการถ่ายวิดีโอหรือว่าการดูไฟล์วิดีโอรองรับอะไรบ้างก็จะมีการเขียนบอกตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ภาพรวมตัวกล่องประมาณนี้ส่วนอุปกรณ์ในกล่องก็เป็นมาตรฐานทั่วไปก็จะมีทั้งเรื่องของตัวไมค์ตัวรีโมทแล้วก็สายไฟเชื่อมต่อทั้งหมดแล้วก็สายสลับเชื่อมต่อ USB เพิ่มความยาว USB นะครับแต่รุ่นนี้จะยังคงเป็นแบบ USB Type A แล้วก็ไม่มีสาย HDMI เข้ามาให้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันในส่วนของอุปกรณ์ในกล่องตัวนี้แต่หลักๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าในการใช้งานจริงหรือว่างานออกแบบของตัวจอมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อติดตั้งบนตัวรถแอดมิน Jeep Cherokee ในปี2000แบบนี้มันจะใส่ใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันก็เนี่ยครับเรามาดูในแง่ของการออกแบบหรือว่าดีไซน์ภาพรวมของตัวหน้าจอกันก่อนเลยเราจะเห็นว่าตัวหน้าจอขนาด 8.95 นิ้วของทาง Sony นั้นก็ถือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือว่าใหญ่กว่าตัว 8,000 เท่าไหร่นะครับในปีก่อนหน้านี้งานออกแบบดีไซน์ภาพรวมคงมีความโค้งมนเช่นเดิมขอบหน้าจอก็ถือว่าหนานะครับก็ประมาณ1นิ้วประมาณนี้แต่ข้างบนก็ถือว่าบางเหมือนกันซึ่งถ้ามองในภาพรวมของคู่แข่งนั้นก็จะขนาดหน้าจอจะประมาณนี้แล้วก็ความหนาประมาณนี้กันซะส่วนใหญ่แต่ทาง Sony เองจะมีข้อดีเป็นส่วนที่แอดมินตัดสินใจซื้อหรือว่าใช้งานรุ่นนี้ก็คือการออกแบบปุ่มตรงนี้ซึ่งเป็นปุ่มแบบฟิสิกอลก็คือปุ่มจริงๆนะครับซึ่งในยี่ห้ออื่นๆน่ะมันจะเป็นปุ่มสัมผัสซึ่งส่วนตัวแอดมินไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเวลาขับรถแล้วเวลาคำคำอ่ะมันจะใช้งานยากกว่าปุ่มแบบนี้นะครับซึ่งนี้เป็นปุ่มจริงๆก็จะใช้งานได้ค่อนข้างแม่นยำกว่าแล้วก็ไม่ต้องละสายตาจากถนนก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบเลยปุ่มโฮมนะครับในการกดออกหน้าหลักต่างๆเวลาเข้าหน้าลักอย่างนี้แล้วกดออกมาได้เลยนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆแล้วก็ปุ่ม ATT อันนี้จะเป็นปุ่มที่เหมือนคล้ายๆกับปุ่มมิวก็คือเหมือนกดปั๊บเสียงจะหลีเข้าไปให้สำหรับการใช้งานในหลายๆโอกาสที่อาจจะต้องการหลีกเสียงแบบเร่งด่วนนะครับตรงกลางก็เป็นโลโก้โซนี่แล้วก็ไม่มีไฟนะครับตรงนี้แต่ปุ่มอื่นนั้นมีไฟทั้งหมดปรับระดับได้4ระดับเลยส่วนนี้เป็นปุ่มออปชันในการปรับแต่งเรื่องของการตั้งค่าระบบเสียงนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยเป็นแบบตั้งค่าเร่งด่วนนะครับเปลี่ยนซอสได้เร็วๆเลยนะครับเนี่ยก็กดตรงนี้ได้ส่วนอันนี้ก็เป็นปุ่มการเปลี่ยนเพลงต่างๆนะครับแล้วก็ปุ่มคำสั่งเสียงนะครับใช้งาน Google Assistant ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่เลยถือว่าฟีเจอร์พื้นฐานค่อนข้างครบเลยในตัวหน้าจอตรงนี้ส่วนเรื่องของงานออกแบบนะครับมีจุดนึงที่อยากให้ดูก็คือในเรื่องของการออกแบบที่มันเป็น1ดินเท่านั้นนะครับเมื่อมองจากด้านข้างเราจะเห็นเลยว่า
ตัว1ดินของมันนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยใช้กับรุ่นไหนก็ได้ตัวจอใช้กับรุ่นไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปเจาะคอนโซลหรือว่าไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเพิ่มนะครับคือฟิตกับตัวรถได้หลายๆรุ่นเลยและก็สามารถถอดออกได้ง่ายมากๆรวมถึงปรับองศาขึ้นลงได้อันนี้คือปรับองศาที่แบบต่ำที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นสูงปั๊บจะบังช่องแอร์ละแต่ถ้าลงมามากหน่อยก็จะบังที่ปรับแอร์ก็ต้องดูระยะของแต่ละคันกันไปแต่ของแอดมินเองในรถจี๊ปคันนี้เองก็ถือว่าปรับต่ำสุดพ้นช่องแอร์พอดีถือว่าเป็นการฟิตเมนที่ลงตัวมากๆแล้วก็สามารถถอดได้ง่ายมากนะเดี๋ยวแอดมินจะลองถอดให้ดูเลยว่าตัวจอเนี้ยมันถอดง่ายขนาดไหนนะครับเนี่ยครับถ้าเราไขน็อตมันมี2ฝั่งนะครับซ้ายขวาตรงนี้เสร็จดึงออกมาปั๊บตัวจอนี้ก็จะสามารถถอดออกมาได้เลยนะครับผมนี่ดึงเข้ามาตรงๆแล้วก็จะมีสาย USB ที่อาจจะต้องดึงออกนิดนึงเนี่ยถือว่าเป็นการถอดที่ง่ายมากๆนะครับตัวจอตัวนี้แล้วก็จุดเด่นของมันอย่างที่แอดมินบอกไปคือมันสามารถปรับระดับได้นะครับเนี่ยดูความอิสระในการปรับระดับสูงต่ำของมันเนี่ยเยอะมากนะครับเนี่ยสามารถเลื่อนขึ้นลงอย่างนี้ได้เลยและข้อดีของมันก็คือมันการเป็นการใช้น็อตทั้งหมดซึ่งค่ายอื่นจะสามารถปรับได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้น็อตนะครับแต่อันนี้คือน็อตมันดีในแง่ไหนมันดีในแง่ที่เวลาสะเทือนอะไรพวกนี้มันจะไม่กระทบกระเทือนต่อองศาการปรับเลยเนี่ยครับปรับขึ้นลงได้เสร็จปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้ด้วยนะครับ1 2 3รวมถึงปรับองศาการเอียงได้โดยน็อตตัวนี้นะครับซึ่งทุกอย่างใช้น็อตทั้งหมดเป็นข้อดีเป็นส่วนหนึ่งที่แอดมินตัดสินใจแบบนี้เลยเพราะว่าบางตัวเป็นแบบแค่ข้อล็อกอ่ะเวลาใช้เป็นนานมันจะหลวมได้ง่ายแต่นี่คือน็อตแน่นอนว่าแข็งแรงมากๆแล้วก็ในเรื่องของพอร์ตหน้าจอด้านหลังต่างๆนั้นก็จะมีเป็น USB Type A นะครับนี่แล้วก็เป็น HDMI ซึ่ง USB Type A เนี้ยจะใช้แบบว่าเสียบตรงหน้าจอเลยก็ได้หรือว่าจะใช้สายต่อที่เขาให้มาเพื่อเพิ่มความยาวได้ซึ่งแอดมินเองอ่ะใช้สายต่อนี้นะครับเสียบไปปั๊บแล้วก็ต่อออกมาข้างล่างตัวคอนโซลทำให้ไม่เกะกะบนหน้าจอเวลาใช้งานนะครับก็ถือว่างานออกแบบของมันค่อนข้างดีครับเนี่ยเวลาจะเสียบใช้งานปั๊บแล้วก็เสียบสายเข้าไปแบบนี้แล้วก็เก็บสายตามรอยที่เขาให้มานี่เก็บสายปั๊บแล้วการเสียบติดตั้งนะครับเราเห็นว่าเนี่ยตัวนี้มันใช้แค่1ดินเท่านั้นไม่ต้องเจาะคอนโซลไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยซึ่งรถแอดมินเองอ่ะเป็น 1.5 ดินดินก็คือช่องนึงอย่างงี้นะครับ1ดิน2ดินอันนี้คือ 1.5ซึ่งรถใหม่ๆจะเป็น2ดินทำให้ไม่ต้องมาใช้แบบนี้ก็เป็นแบบจอใหญ่ๆเต็มๆไปได้เลยแต่ถ้ารถเก่าๆส่วนใหญ่จะเป็น1ดินเท่านั้นก็เลยเป็นตัวที่ตอบโจทย์สำหรับรถยนต์ปีเก่าๆแบบแอดมินมากๆนะครับในตัวจอโซนี่อันนี้แล้วก็การใส่ใช้งานก็แค่นี้เองเสียบเข้าไปปั๊บก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับในการติดตั้งแล้วก็การปรับเปลี่ยนองศาแล้วก็มีความแข็งแรงมากๆด้วยในเรื่องของหน้าจอนะครับในการใช้งานจริงกันเลยก็แอดมินก็ทดสอบจริงๆใช้งานจริงๆอยู่แล้วนะครับก็ประมาณ1อาทิตย์กว่า2อาทิตย์ประมาณนี้ก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันลงตัวมากๆนะในเรื่องของหน้าจอเราจะมาเจาะเรื่องของหน้าจอกันเลยนะครับหน้าจอนี้เป็น 8.95 นิ้วเป็นจอแบบ HD นะครับซึ่งต้องบอกตรงๆว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันแค่ HD เองเหรอจริงๆหน้าจอพวกนี้ในบรรดาคู่แข่งทั้งหมดก็เป็นแค่ HD เท่านั้นบรรดาจอติดรถส่วนใหญ่ก็ยังเป็นสเปคประมาณนี้ทั้งหมดเป็นหน้าจอ HD แบบด้านนะครับแล้วก็สัมผัสแบบ capacitive ก็คือแบบที่ใช้เล็บจิกได้นะครับคือไม่ได้เป็นแบบสัมผัสแบบสมาร์ทโฟนนะแต่เป็นแบบเล็บจิกได้แต่ถ้าถามในแง่ของความไวเฮ้ยไวมากนะครับไม่ว่าเนี่ยเฮ้ยมันไวกว่ารถติดรถบางรุ่นใหม่ๆซะอีกนะครับถ้าลองเทียบดูความไวเนี่ยลองดูกันได้เลยเนี่ยเฮ้ยถือว่าไวมากๆนะแล้วก็ในเรื่องของความสว่างหน้าจอตัวนี้ถือว่ารองรับสูงสุด400นิตนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับก็คือปรับความสว่างได้นะครับเนี่ยแล้วก็มีออโต้ดิมด้วยนะครับนี่คือความสว่างต่ำสุดลบ 5นะครับนี่ลองดูความสว่างกันซึ่งต้องบอกตรงว่าความสว่างสู้แสงแดดสบายอันนี้คือสว่างมากที่สุดแล้วแล้วก็อันนี้เป็น0แล้วก็ลบ 5แล้วก็ลบ 5ของมันเนี่ยครับในการใช้งานเวลากลางคืนไม่แยงตาอันนี้พูดตรงๆเลยว่าไม่แยงตาแล้วก็เมื่อเวลาเราเปิดไฟปั๊บหน้าจอจะดิมให้เองอัตโนมัติซึ่งต้องบอกว่าถือว่าโอเคนะในแง่ของการรองรับการใช้งานต่างๆเนี่ยถ้าเปิดไฟปั๊บก็จะดิมให้ความมืดอย่างนี้เลยถ้าปิดไฟใช้งานกลางวันปั๊บจอก็จะสว่างขึ้นรวมถึงในแง่ของมุมมองนะครับอันนี้คือมุมมองเอียงๆอยู่นะเท่าที่เห็นอยู่ในจอภาพตอนนี้ก็ถือว่าแสงไม่ได้ดรอปครับแล้วก็การในเรื่องของแสงสะท้อนได้ดีเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูในมุมมองของแอดมินเวลาขับนิดนึงแล้วกันว่าเป็นยังไงก็ถือว่าเฮ้ยมันจะมองเอียงมากๆแบบตอนขับจริงๆก็ถือว่าสู้แสงได้ดีครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยในเรื่องของหน้าจอตัวนี้
ความละเอียด HD เพียงพอแล้วในการใช้งานทั่วไปรวมถึงการสัมผัสเป็นสิ่งสำคัญในการใช้งานหน้าจอตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆแต่เรามาเจาะลึกฟีเจอร์กันนิดนึงในตัวนี้นะครับว่ามันรองรับอะไรบ้างก็จริงๆก็พื้นฐานทั่วไปนะครับหน้าจอตัวนี้ก็เป็นหน้าจอหลักมีนาฬิกานะครับผมพร้อมกับแอปข้างล่างซึ่งข้อเสียของมันก็คือไม่สามารถตกแต่งในหน้าจอหลักได้เลยซึ่งบางค่ายอ่ะมันจะทำได้ฟีเจอร์หลักก็จะเป็นวิทยุนะครับก็สามารถเมมได้นะครับว่าจะเลขไหนต่างๆก็ปรับเปลี่ยนได้เลยเนี่ยส่วน HDMI อันนี้สำคัญแล้วก็อยากให้ดูนะครับแน่นอนว่าตัวนี้มี HDMI มาให้แต่เราต้องใช้สายที่เป็น HDMI ไปเสียบกับตัวหน้าจอนะครับอันนี้สักหน่านี่นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วปลายอีกด้านจะเสียบอะไรได้บ้างซึ่งอันนี้แอดมินใช้ตัวแปลงที่เป็น HDMI ไป Type 4อันนี้ก็นี่นะครับเสียบเข้ากับตัว Xperia 1 Mark 3นะครับรุ่นล่าสุดเลยมาลองดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับเสียบเข้าไปแล้ว HDMI เข้าแล้วนะครับนี่เดี๋ยวรอกดเข้าซอสอีกรอบนึงมาไหมมาไหมนี่นะครับเป็นการแคสสกรีนได้แบบเป๊ะๆนะครับผมนี่ลองดูนะแล้วความไวอยากให้ดูความไวมันเฮ้ยไวมากนะครับเรื่องขึ้นลงได้สบายๆเลยอ่ะแล้วข้อดีของมันคือถ้าเราอยากดูรูปภาพอ่ะจอมันเล็กเราก็แค่พลิกแนวนอนปั๊บเราจะได้สมาร์ทโฟนจอขนาดใหญ่เข้ามาบนตัวเครื่องของเราแล้วก็บนตัวจอแล้วอยากให้ดูความคมชัดของมันอันนี้คือจอ HD ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะในการใช้งานทั่วไปอ่ะเนี่ยดูความไวของมันเฮ้ยอันนี้ถือว่าดีครับแน่นอนว่าตัวนี้ไม่มีแอป Netflix หรือว่าโหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับแต่เราสามารถแคสหน้าจอ Netflix ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ดูในแนวนอนได้ด้วยนะนี่อันนี้จะไม่เปิดเสียงแล้วกันเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์อ่ะประมาณนี้มีซับขึ้นนะจอขึ้นตรงนะครับเสียงอ่ะเดี๋ยวลองเพิ่มให้แป๊บนึงแล้วกันนี่เสียงก็มาด้วยซึ่งถ้าแคสแบบไร้สายอ่ะ Netflix จะไม่รองรับมันจะบล็อกแต่ถ้าแคสแบบนี้นะครับก็สามารถรองรับดูได้สบายๆเลยสำหรับใครที่อยากเปิดหนังให้ลูกๆดูหรือว่าดูระหว่างรอรถติดต่างๆหรือว่าดูระหว่างจอดรอต่างๆก็สามารถแคสตัว Netflix ขึ้นไปได้สบายๆเลยเฮ้ยอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็ความไวความลื่นไหลของมันก็ไม่ต่างกับการใช้งานบนมือถือเลยนะครับเฮ้ยจุดนี้ HDMI ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็เสียบได้ง่ายมากๆเลย2 1ไม่คอดครับแน่นอนว่าอีกฟีเจอร์นึงถ้าในแง่ของเราแค่เชื่อมต่อบลูทูธนะครับไม่ได้เสียบ Android Auto เราสามารถโทรได้จากตัวหน้าจอนี้ได้เลยกดโฟนปั๊บเราสามารถเมมได้นะครับว่ารายชื่อที่เราโทรบ่อยๆหรือว่าเข้าไปดูคอนแทคได้ก็สามารถดึงข้อมูลผ่านบลูทูธนะอันนี้คือไร้สายไม่ได้เสียบสายก็สามารถดูข้อมูลได้นะครับเนี่ยนี่คือไม่ได้เสียบสายนะตัว Sonyซึ่งตัวบลูทูธก็อาจจะใช้เวลาที่นานกว่าแบบเสียบสายเป็นปกตินะครับในการโทรเข้าโทรออกหรือว่าดูประวัติการโทรแต่เราสามารถกดเบอร์ได้ด้วยเฮ้ยอันนี้สะดวกตัวนี้มันมีไมค์มาให้ติดตั้งอยู่เป็นสายแล้วแต่เราครับจะติดบนส่วนไหนของรถสายค่อนข้างยาวเหมือนกันแต่ถ้าเราใช้งาน Android Auto ล่ะมันสามารถโทรได้ไหมนะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้ปั๊บเข้าสู่ระบบ Android Auto ปึ๊บถ้า Android Auto ถ้าเราแตะเข้าส่วนโฟนนั้นมันจะเป็นการลิงก์ไปยัง Android Auto ซึ่งจะดึงข้อมูลได้ง่ายกว่าแล้วก็โทรออกได้ง่ายกว่านะครับเนี่ยสามารถกดหมายเลขได้เหมือนกันนะครับไม่ต่างอะไรกับตัวเมื่อกี้เลยก็ใช้งานผ่านเหมือนกันทั้งคู่จะมีหน้าจอ2แบบนั่นเองส่วน Android Auto นั้นก็รองรับง่ายๆนะครับนี่เป็นฟีเจอร์พื้นฐานที่เราจะเห็นในรถยนต์รุ่นใหม่ๆแล้วก็เป็นฟีเจอร์หลักที่แอดมินอยากได้ในรถยนต์คันนี้ซึ่งส่วนตัวแอดมินใช้แค่ฟีเจอร์นี้เท่านั้นแหละจริงๆคือไม่ได้เน้นใช้งานอะไรเยอะแยะแค่ขอ Android Auto ที่มันเสถียรที่มันนิ่งที่มันอายุการใช้งานนานๆแล้วก็ลื่นไหลซึ่ง Sony ตอบโจทย์มากๆดีกว่าไปเล่นแบรนด์จีนที่ราคาหมื่นกว่าบาทแต่การอัปเดตการรองรับอาจจะสู้พวกแบรนด์แบบนี้ไม่ได้อันนี้พูดตรงๆเลยเนี่ยครับ Android Auto ก็สามารถปรับเปลี่ยนพื้นหลังได้แบบ Spotifyรองรับได้เหมือนรถยนต์รุ่นใหม่ๆทั้งหมดนะครับจุดนี้ถือว่าดีมากๆแล้วก็รองรับการดูแจ้งเตือนนะครับนี่สามารถให้มันพูดได้ด้วยนะว่ามันส่งอะไรมาสมัครเลขมีเลขเด่นกดดอกจัน146เครื่องหมายสีเหลืองมีสิทธิ์รุ่นรับมันจะสามารถอ่านเมสเซจอ่านเมสเซนเจอร์ที่เขาส่งมาได้ง่ายๆรวมถึงการรองรับการคำสั่งเสียง Google นะครับสภาพอากาศ
ขณะนี้อุณหภูมิ31องศาและมีเมฆเป็นบางส่วนในกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาและต่ำสุด25องศาความชื้นในขณะนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสามารถสั่งงานได้ทุกอย่างเหมือนกับมือถือรวมถึง Apple CarPlay ก็รองรับนะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกันแหละฟีเจอร์ทุกอย่างเหมือนกันหมดแค่เป็นของค่าย iOS กับ Android ที่มันแตกต่างกันนั่นเองซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานแล้วนิ่งนะแล้วก็ความลื่นไหลถือว่าจัดว่าดีมากๆเป็นจุดเด่นหลักๆแล้วก็จุดหลักที่มินใช้งานทุกวันเลยฟีเจอร์นี้ถือว่าตอบโจทย์มากอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ถือว่าน่าสนใจนะครับก็คือตัวเว็บลิงก์อันนี้ซึ่งเว็บลิงก์นี้ต้องโหลดในตัวมือถือก่อนนะแล้วก็จะใช้งานบนตัวจอนี้ได้ซึ่งเว็บลิงก์นี้มันดียังไงเป็นเหมือนเทิร์ดปาร์ตี้ที่ทำให้เราสามารถใช้งานพวก YouTube วิดีโอเพลเยอร์ Music Player ที่อ่านไฟล์จากตัวหน้าจอได้รวมถึงแคสสกรีนได้เนี่ยครับถ้าใช้งานของเว็บลิงก์เนี่ยมันก็สามารถแคสสกรีนได้แต่ความหน่วงแตกต่างกับตัว HDMI เมื่อกี้เยอะเลยแหละถ้าเอามาดู Netflix แน่นอนว่าดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการบล็อกไว้ถ้าเป็นแบบแคสแบบนี้แต่ถ้าใช้งานคร่าวๆแค่ดูหน้าจอมือถือขึ้นไปก็พอได้ครับแต่ความไวถ้าพูดตรงๆว่า HDMI ไวกว่าเยอะเลยนะเนี่ยก็เป็นหนึ่งฟีเจอร์ของตัวเว็บลิงก์นะครับส่วนแอปอื่นๆนั้นนี่ก็สามารถเข้าผ่านตัวจอนี้มือถือแล้วก็แค่วางไว้เท่านั้นนะดู YouTube ได้ผ่านเว็บลิงก์อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของมันเนี่ยครับดู YouTube ได้เลยนะครับแต่ความลื่นไหลก็ต้องบอกตรงว่าพอใช้ได้แล้วกันเพราะว่ามันจะอิงเป็นการใช้งานตัวมือถือเป็นตัวประมวลผลเป็นหลักแล้วก็ยิงไปบนจอนี้นะครับเนี่ยก็ถือว่าพอดูได้นะไม่ได้แย่ความชัดเสียงอะไรออกลำโพงทั้งหมดนะครับตัว YouTube อันนี้รองรับได้สามารถล็อกอินตัว ID ของเราได้ด้วยนะครับบอกตรงๆว่ามันยังพัฒนาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งไม่เกี่ยวกับทาง Sony ไม่เกี่ยวกับทางค่ายตัวไม่เกี่ยวกับทางจอครับเป็นตัวแอปของมันน่าจะมีการอัปเดตให้มันดีกว่านี้ได้เช่นเดียวกันซึ่งตัวเว็บนึงก็จะรองรับประมาณนี้แล้วกันนะครับ YouTube Cast Screen ดูไฟล์เพลงดูไฟล์วิดีโอบนตัวเครื่องประมาณนี้การเสียบ USB นั้นแน่นอนว่ารองรับนะครับก็สามารถเสียบเข้ากับตัว USB ได้เลยซึ่งตัวนี้มันยังคงเป็นแบบ Type A นะไม่ใช่เป็น Type C นะครับผมเป็น Type A ก็ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานทั่วไปตัวนี้มันรองรับไฟล์ MKV MP4 ไฟล์ FAT MP3 ทุกอย่างรองรับได้หมดแต่มันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงถ้าเป็นไฟล์ Highlight นั้นจะรองรับประมาณเนี่ย16บิตรองรับไฟล์ Highlight ได้หรือว่าไฟล์ MP3 ก็รองรับแต่นี่คือไฟล์ความละเอียดสูงนะครับ16บิตเนี่ยๆก็ถือว่าโอเคอยู่นะนี่เสียงถือว่าโอเคเลยเป็นไฟล์ทดสอบเสียงนะครับก็เฮ้ยขับเสียงได้ดีมากๆนะอันนี้คือแอดมินต่อกับตัวแอมมีซับวูฟเฟอร์มีลำโพงอีก5ตัวส่วนไฟล์หนังหรือว่าไฟล์วิดีโอมันมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือมันรองรับหมดครับ MKV MP4 รองรับทุกอย่างแต่ความละเอียดห้ามเกิน HD ถ้าเราจะดูหนังหรือว่าไฟล์การตัดต่อคลิปรีวิวของเราต้องปรับให้มันเหลือแค่ HD ถึงจะเปิดได้นี่อันนี้คือปรับเป็น HD ถึงเปิดได้แต่ถ้าไฟล์เดียวกันแต่ถ้าเป็นความละเอียด Full HD หรือว่า 4K เมื่อไหร่นั้นมันไม่รองรับอันนี้เป็นจุดที่น่าจะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์ของมันมากกว่าเพราะตัวจอจริงๆมันน่าจะรองรับได้หมดแต่ความละเอียดต้องเป็น HD นั้นถึงเปิดได้ในตัวการอ่านของตัว USB แบบนี้นะครับรวมถึงหน้าจอตรงนี้แน่นอนว่ามีกล้องมองหลังเสียบเข้าได้นะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อกล้องหลังเข้ามาให้เมื่อเราถอยปั๊บนี่กล้องหลังติดทันทีแล้วก็ถ้าบางรุ่นที่รองรับการเลี้ยวตามล้อสามารถเปิดปิดระบบตรงนี้แล้วเราเลี้ยวปั๊บเส้นจะโค้งตามให้ด้วยนะครับแต่คันนี้ไม่มีนะครับก็เลยไม่ได้ติดตั้งเข้าไปแต่ถ้ารุ่นไหนๆรุ่นใหม่ๆอาจจะมีก็สามารถติดตั้งปิดเปิดตัวนี้ได้ส่วนกล้องมองหลังนั้นก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับแล้วแต่เลยแต่สเปคที่รองรับจะไม่ใช่ AHD เป็นสเปคแค่ HD ปกติคือไม่ได้เป็นตัวความละเอียดสูงนะครับเป็นตัวความละเอียดปกติเท่านั้นในภาพรวมนะครับถ้าพูดตรงๆว่าตัวจอตัวนี้กับในงบราคา 20,000 หรือว่า 19,000 ประมาณนี้แล้วแต่ร้านถือว่าส่วนตัวตอบโจทย์แอดมินแล้วนะคือส่วนตัวแอดมินตั้งเป้าไว้ว่าอยากได้จอติดรถแค่ที่มันใช้งานได้นานรองรับ Android Auto รองรับ Apple CarPlay โดยที่แอดมินไม่ได้ใช้อะไรเยอะครับใช้แค่นี้จริงๆทำให้ตัวนี้มันค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยในการใช้งานภาพรวมทั้งเรื่องของขนาดหน้าจอการรองรับที่ไม่ต้องมาเจาะคอนโซลหรือว่า
หน้าจอที่ค่อนข้างไวต่อการตอบสนองนะครับแล้วก็องศาที่มันปรับเปลี่ยนได้เยอะทำให้หลบช่องแอร์ได้หลบปุ่มควบคุมได้โดยที่ยังใช้งานได้ปกติไม่ต้องทำอะไรกับตัวรถเดิมๆเลยนะครับถือว่าดีมากๆและส่วนที่ชอบมากๆก็คือในแง่ของซอฟต์แวร์ของมันคือถือว่านิ่งแล้วก็อัปเดตตลอดเวลาโซนี่ไว้ใจเรื่องนี้ได้ง่ายมากๆการใช้งานคู่กับมือถือ Android ทั่วไปก็รองรับใช้งานกับ iPhone ก็รองรับเช่นเดียวกันแต่มันมีจุดข้อสังเกตที่รู้สึกว่ามันน่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้ในงบนี้กับเมื่อเทียบกับรุ่น 8,000 ก่อนหน้านี้ก็คือAndroid Auto Apple CarPlay มันน่าจะไร้สายได้แล้วในปีนี้มันน่าจะไร้สายได้แล้วเพราะว่าหลายรุ่นหลายคนหรือว่าคู่แข่งตัวอื่นมันก็มีรองรับไร้สายนะแต่ราคาจะเพิ่มขึ้นไป 30,000 เลยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในราคาที่ดีใช้งานแบบสายได้ก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าไร้สายก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันมันจะมีความหน่วงอยู่บ้างนะครับถ้าเน้นเสถียรเสียบสายมั่นใจได้มากกว่ารวมถึงการรองรับไฟล์ก็อาจจะยังมีการรองรับที่ยังเปิดไม่ได้อยู่บ้างในบางไฟล์อันนี้ก็ลองอัปเดตต่อไปน่าจะดีขึ้นก็เป็นประมาณนี้นะครับในข้อดีข้อเสียของเจ้า Sony AS8001 รุ่นล่าสุดตัวนี้ติดตั้งบน Jeep Cherokee ปี 2000 แบบนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ใช้งานจริงค่อนข้างประทับใจมากๆเลย